ล่าสุด BYD ได้ออกแคมเปญมอบสิทธิพิเศษให้กับลูกค้าเก่าที่เคยซื้อ BYD Dolphin Atto 3แล้วก็ Seal ไปด้วยแคมเปญ Existing Customer Privilege Campaign รายละเอียดจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมสรุปให้ฟังครับหลังจากที่ BYD ได้ออกแคมเปญลดราคา BYD Dolphin และ Atto 3ไปล่าสุดนะครับทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์สำหรับลูกค้าเก่าที่ได้ซื้อรถไปก่อนหน้าและล่าสุดได้ออกแคมเปญมอบสิทธิพิเศษให้กับลูกค้าแล้วนะครับโดยรายละเอียดเป็นดังนี้ครับสิทธิพิเศษแรกนะครับคือมอบการชาร์จรถ BYD ในอัตราพิเศษเพียงแค่4บาทต่อหน่วยสำหรับสถานีชาร์จ Leve Charger ทั่วประเทศหรือสาขาที่ร่วมรายการนะครับตั้งแต่วันที่1สิงหาคมจนถึง3มกราคมปีหน้านะครับสำหรับลูกค้าที่ได้ซื้อและรับรถ BYD Atto 3ตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนปี65จนถึงช่วง4กรกฎาคมปี67และสำหรับลูกค้าที่ซื้อและรับรถ BYD Dolphin ตั้งแต่วันที่7กรกฎาคมปี66จนถึงช่วง21มิถุนายนปี67และลูกค้าที่ซื้อและรับรถ BYD Seal ตั้งแต่วันที่28กันยายนปี66จนถึงช่วงวันที่26มีนาคมปี67ครับและอีกหนึ่งสิทธิพิเศษก็คือการรับ Cashback Privilege สำหรับลูกค้าเก่าที่ซื้อ BYD Dolphin ไปจะสามารถรับ Cashback Privilege เครดิตเงินคืนมูลค่าสูงสุด 50,000 บาทเมื่อซื้อ BYD Atto 3หรือ BYD Seal คันใหม่ตั้งแต่วันที่18กรกฎาคมจนถึง31สิงหาคมปีนี้นะครับโดยลูกค้าจะได้ Cashback มูลค่า 50,000 บาทหากลูกค้าที่ได้ทำการซื้อ BYD Dolphin และออกใบกำกับภาษีตั้งแต่ช่วงวันที่7กรกฎาคมปี66จนถึงวันที่31ธันวาคมปี66และรับแคชแบ็กมูลค่า 30,000 บาทสำหรับลูกค้าเก่าที่ซื้อ BYD Dolphin และออกใบกำกับภาษีในช่วงวันที่1มกราคมปี67จนถึงช่วง26มีนาคมปี67และสุดท้ายนะครับคือรับแคชแบ็กมูลค่า 10,000 บาทสำหรับลูกค้าที่ซื้อ BYD Dolphin และออกใบกำกับภาษีตั้งแต่วันที่27มีนาคมปี67จนถึง21มิถุนายนปี67นี้ครับและสำหรับลูกค้าเก่าที่ได้ทำการซื้อ Atto 3ไปสามารถรับแคชแบ็กสูงสุด 50,000 บาทเหมือนกันครับหากซื้อ BYD Atto 3และซีลคันใหม่เช่นกันโดยที่จะสามารถรับเงินคืนมูลค่าสูงสุด 50,000 บาทสำหรับลูกค้าเก่าที่เคยซื้อ BYD Atto 3และได้ใบกำกับภาษีตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนปี65จนถึงช่วงวันที่31ธันวาคมปี66และรับแคชแบ็กเงินคืนมูลค่า 30,000 บาทสำหรับลูกค้าเก่าที่ได้ซื้อ BYD Atto 3และได้รับใบกำกับภาษีตั้งแต่วันที่1มกราคมปี67จนถึง26มีนาคมปี67ได้รับแคชแบ็ก 10,000 บาทสำหรับลูกค้าที่ได้ซื้อ BYD Atto 3ในช่วงวันที่27มีนาคมปี67จนถึงช่วงวันที่4กรกฎาคมปีนี้ครับสุดท้ายนะครับสำหรับลูกค้าเก่า BYD Seal จะได้รับแคชแบ็ก 50,000 บาทสูงสุดเมื่อซื้อ BYD Atto 3หรือ Seal คันใหม่เช่นกันครับโดยที่จะได้รับเงินมูลค่า 50,000 บาทสำหรับลูกค้าที่เคยซื้อ BYD Seal และมีใบกำกับภาษีตั้งแต่วันที่28กันยายนปี66จนถึงช่วงวันที่31ธันวาคมปี66และรับแคชแบ็กเงินมูลค่า 30,000 บาทสำหรับลูกค้าที่เคยซื้อ BYD Seal และได้ใบกำกับภาษีในวันที่1มกราคมปี67จนถึงช่วงวันที่26มีนาคมปี67ครับโดยสำหรับลูกค้าเก่าเหล่านี้นะครับสามารถลงทะเบียนได้ที่หน้าเว็บไซต์โดยที่จะสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่18กรกฎาคมนะครับจนถึงวันที่31ตุลาคมปีนี้เลยนะครับและนี่ก็คือรายละเอียดแคมเปญสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าเก่าทั้ง BYD Dolphin Atto 3และ Seal ที่จะได้รับสิทธิพิเศษสำหรับการชาร์จในราคา4บาทและรวมถึงการได้แคชแบ็กหากซื้อ BYD Atto 3และ Seal คันใหม่นั่นเองครับยังไงก็ตามอย่าลืมกดติดตามช่อง iMode ไว้นะครับจะได้ไม่พลาดการอัปเดตข่าวสารดีๆแบบนี้ในอนาคตรวมถึงรีวิวรถไฟฟ้าคันใหม่ๆครับผม iMode ต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ